วัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกแห่งความทรงจำในอดีตกลับมารำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งทุกวันพุธทางเพจกีฬาเดลี่นิวส์นะครับสำหรับนี้ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ33ปีที่แล้วครับศึกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นแบนเทอร์เวท WBA นะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกชาวไทยครับเขาคอกาแล็กซี่ครับบินไปป้องกันเข็มขัดกับผู้ชิงชาวเกาหลีใต้นะครับมุนซังกิลสวมสูตรมอบดอกไม้ไปเมื่อสักครู่ครับคือคิมยองกังครับเวลานั้นก็เพิ่งจะแย่งแชมป์โลกรุ่นไฟเวท WBC ไปจากเอวของสดจิรดาหมาดๆนะครับก็ขึ้นมาเรียกว่าให้เกียรติครับขึ้นมามอบดอกไม้ให้นักมวยบนเวทีครับวันนั้นนี่ชกกันที่นิวลามาด้าเรเนซองส์โฮเทลนะครับในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ชกกันไปเมื่อ14สิงหาคมครับปี1988นะครับประสบบนเวทีครับแนะนำก่อนครับแชมป์โลกจากประเทศไทยครับเก่าคอกาแล็กซี่ครับชนะรวด18ครั้งครับน็อก14สถิตินี่หรูหราจริงๆครับแฝดพี่นะครับส่วนนี้คือผู้ราชิงครับขวัญใจแฟนมวยชาวเกาหลีใต้นาทีนั้นครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงขึ้นมาครับมุนซังกิลครับชนะรวดมา6ครั้งครับแล้วก็เป็นการชนะแบบไม่ครบยกล้วนๆครับสถิติน่ากลัวมากครับเอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มขึ้นครับเอาคอกาแล็กซี่นี่อย่างที่แฟนมวยชาวไทยคงทราบกันดีครับนี่คือแฝดพี่ของเขาทรายกาแล็กซี่ครับแต่ว่าตอนคลอดนี่ออกมาทีหลังนะครับตามประเพณีตามความเชื่อของแหมคนทางภาคเหนือครับทางเพชรบูรณ์นี่ก็บอกว่าคนเป็นพี่นี่ก็เรียกว่าดูแลให้น้องออกมาก่อนครับตัวเองออกมาทีหลังครับเขาทรายนี่ออกมาก่อนนะครับเกิดก่อนแล้วก็นี่คือแชมป์โลกแบนเทอร์เวทคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยครับก่อนหน้าเขาคอนี่มีนักชกไทยชิงแชมป์โลกรุ่นแบนเทอร์เวทมาแล้ว6ครั้งครับ6คนนะครับไม่ประสบความสำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าเขาคอนี่ไปได้แชมป์โลกมาด้วยการชนะคะแนนวิเฟโดวัสเกสนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2531นะครับเรียกว่าประมาณ3เดือนนะครับก่อนหน้าไฟนี้และนี่คือการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกเลยครับก็ออกนอกบ้านเลยครับเขาขณะที่มูนซังกิลนี่มาเกียร์ถอยไม่มีครับถอดทิ้งไว้ที่บ้านครับบุกตะลุยดูครับบูดุดันครับสถิตินี่แหมชนะรวด6ครั้งน็อกชนะ6ครั้งน็อกรวดนี่แหมไม่ธรรมดาครับในบรรดาคู่อุ่นเครื่องของมูนซังกิลนี่ก็มีคู่ปรับเขาคอด้วยนะครับอย่างกอนแซนซิโอแดงกล้าหรือว่าโทนี่พลูอิดนี่แหมมูนซังกิลก็เก็บมาแล้วครับเลยปราบฝีมือกับเขาคอมาครับทั้งพลูอิดทั้งแดงกล้านะครับมวยฟิลิปปินส์อ้าวครับแหมลุยเข้าไปแล้วก็แหมมีนักชกชาวไทยเป็นเหยื่อกำปั้นของมูนซังกิลมาแล้วครับในช่วงของ6ไฟที่เจ้าตัวไต่บัลลังก์โลกนะครับมีเรียกนักชกชาวไทยไปอุ่นเครื่องด้วย2คนครับแล้วก็นี่ครับผ่านสังเวียนมวยอาชีพมาแค่6ไฟครับแต่ว่าห้าวหาญพอที่จะกล้าเรียกเขาคอไปป้องกันด้วยครับลุยเข้าไปครับจิ้มขวามาเป็นชุดเอาเลยครับช่วงนั้นก็เรียกว่าเป็นช่วงที่วงการมวยแดนโสมขาวนี่เฟื่องฟูครับแชมป์โลกเยอะครับปัจจุบันนี่ก็มวยอาชีพในเกาหลีใต้นี่แทบจะเรียกว่าตายสนิทครับหายไปเลยครับเพราะว่าแหมก็ทางการเกาหลีใต้ก็มองว่าเป็นกีฬาอันตรายครับเพราะว่านักชกอาชีพคนสุดท้ายที่เป็นแชมป์โลกอย่างโยซัมแชร์นี่ก็เสียชีวิตไปจากอาการบาดเจ็บนะครับชกอุ่นเครื่องแล้วก็เลือดคั่งในสมองเสียชีวิตไปหลังจากนั้นนี่แหมวงการมวยเกาหลีใต้นี่ก็มวยสากลอาชีพนี่ก็เรียกว่าชัตดาวน์ไปเลยครับแต่มวยสมัครเล่นยังมีอยู่นะครับ
ยก2ครับมูซังเกลลุยเข้ามาเดินขยิกเข้าหาตลอดนะครับเข่าคอนี่แม่รอดักเน้นๆสไตล์ของเข่าคอนี่แม่คนละเรื่องกับเข่าทรายนะครับเข่าทรายนี่บูดุดันหมัดหนักครับเข่าคอนี่แม่จังหวะฝีมือ IQ นี่ไม่ธรรมดาบวกกันโดนซ้ายมูซังกินไปหมัดนึงมูซังกิลนี่แม้ว่าจะเพิ่งชกมวยสมัครเล่นมาขออภัยครับแม้ว่าจะเพิ่งชกมวยอาชีพมา6ไฟท์นะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าแหมในแวดวงของนักชกซึกกล้ามนะครับมวยสากลสมัครเล่นนี่โอ้โหโชคโชนครับเป็นถึงระดับเหรียญทองเวิลด์คัพมาแล้วครับได้เหรียญทองเวิลด์คัพในปี1985นะครับที่กรุงโซแล้วก็แชมป์เอเชียนเกม2สมัยครับเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยปี1982ที่นิวเดลฮีครับถ้าจำแฟนมวยบ้านเราจำกันได้นี่แหมรอบชิงนี่โดนวันชัยผ่องศรีต้อนอยู่เกือบ3ยกเต็มนะครับปรากฏว่าปลายยก3ครับวันชัยเผลอครับมูซังกิต่อยโป้งเดียวครับแพ้น็อกไปอย่างเจ็บแสบเลยครับวันชัยผ่องศรีแล้วก็ปี1986เอเชียนเกมที่กรุงโซนะครับมูซังกิลก็ได้เหรียญทองเช่นกันครับก่อนจะเทิร์นโปรนี่แหละครับขยับเข้ามาครับหุกซ้ายเอาโดนขาปัดเอาไว้เหมือนกันครับแต่ว่าเดินกลับเข้ามาใหม่ครับลุยอ้าวครับอัปคัตออกมาเป็นชุดนะครับมูซังกิลเอเชียนเกมนี่เรียกว่าแชมป์2สมัยครับแต่ว่าแหมไปถึงโอลิมปิกนี่ก็เรียกว่าไม่มีวาสนาครับโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสปี1984นี่มูซังกิตกรอบ8คนนะครับไม่มีเหรียญรางวัลติดมือเขาคอกระแทกแยบไว้ครับทีมงานวันนั้นก็นำไปโดยเฮียแม่ครับคุณชะแม่นิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์บวกกันโอ้โหเข่าคอนี่รอดักเน้นๆครับอัปคัตสวยฝึกเป็นมวยซ้ายครับแหมโดนมูซังกิไป2หมัดเข่าคอเก็บอาการครับพยักหน้าบอกเข้ามาเลยวันนั้นนี่อายุ29นะครับเข่าคอปัจจุบันก็62แล้วครับประกอบสมาอาชีพก็เป็นเทรนเนอร์มวยบ้างค้าขายบ้างครับความเป็นอยู่ก็ตามอัตภาพครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำไปครับแหมก็แล้วแฟนๆจะหายใจคว่ำเลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรครับดวงแข็งครับเขาสกิลนี่หลุยออกมาจิ้มขวาลำตัวไปหมัดนึงส่วนมูสกิลนี่วันนั้นเพิ่งจะเป็นเจ้าเพศนะครับ25วันนี้ก็58ครับก่อนหน้านี้ก็เคยมียิมมวยของตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันนี่เป็นอยู่อย่างไรหาข้อมูลลำบากหน่อยครับเอาละครับลุยเข้ามาแต่เดินดีจริงๆครับมูซังกิลนี่รูปร่างนี่ดูจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าไม่ยี่ระเลยครับลุยเข้ามาอัปเปอร์คัทเขาคอนี่แหมเหมือนจะรอจังหวะนะครับท้ายๆครับเอาเลยครับบุกซ้ายแล้วแหมเกาหลีใต้นาทีนั้นนี่ยังกระสุสานแชมป์โลกไทยทีเดียวครับไปเสียแชมป์โลกที่นั่นกันเยอะเลยครับอย่างที่เรียนไปก่อนนั้นนี่ก็คิมยองกังเลยครับเพิ่งแย่งแชมป์โลกไปจากสดจิรดาหมาดๆอัปเปอร์คัทเขาคอเอาเลยครับมูซังกินลุยเข้ามาพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่เขาคอตอนเลิกมวยนี่ก็แหมก็ต้องด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่แหละครับกับเบนไปกับเขาทรายครับที่เพชรบูรณ์ก็ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเขาทรายบาดเจ็บเล็กน้อยครับแต่เขาคอนี่แหมกระดูกหักทิ่มปอดครับนอน ICU อยู่เป็นสัปดาห์ครับก็ต้องเลิกมวยไปโดยปริยายเอาเลยครับแหมลุยเข้ามาได้หลายชุดสวยๆนะครับเขาคอนี่เลิกมวยไปในปี2532นะครับหลังจากแพ้ลูซิโตเอสปิโนซาตัดซ้ายลำตัวมูซากิจิ้มขวามาครับอัปคัต
แต่ขยันต่อยอะครับมูซังกิลเนี่ยลุยเข้ามาอัปเปอร์คัตเขาขอฉากออกไปยิงซ้ายสกัดมูซังกิลให้อยู่ครับหุกขวามูซังกิลอัปเปอร์คัตดูช็อตอัปเปอร์คัตครับตอดไปเรื่อยครับดูครับเขาคอเลยยกการนี่ต่อยอัปเปอร์คัตแหวกการเข้าไปเลยครับเขาคอเอาครับดันออกไปตัดลำตัวแหมมูซังกิลนี่ดูครับหันหลังนี่เล็กกว่าเขาคอเห็นนะครับบังกันแทบมิดเอาเลยครับเขาคอเร่งเข้ามายกตีสามปลายยกตัดขวาลำตัวอัปเปอร์คัตอีกมาดนึงเอาเขาคอเล่นของหนักเลยครับตัดลำตัวเอาครับอัปเปอร์คัตตัดลูกนี้มาชุดใหญ่ครับเขาคอแต่ว่ามูซังกิลยังไม่มีอาการอะไรครับหมดยกดูรูปร่างแล้วนี่ก็ไม่น่าแปลกใจครับที่ในภายหลังนี่มูซังกิลนี่ก็จะลดไปต่อยในพิกัด115ปอนด์นะครับซุปเปอร์ไฟเวทนะครับแล้วก็ไปเป็นแชมป์โลกของ WBC ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นแชมป์โลก2รุ่นไปเลยครับโตจะไม่มีครับลุยเข้ามายก4แล้วนะครับเขาคอยังปลิ้วหนีออกไปครับพยายามจะยิงหมัดสกัดนะครับไม่ให้มูซังกิลนี่เข้ามาติดประชิดตัวครับกระแทกแยบลุยเข้ามาครับก็แกจ้วง1 2 3 4เข้ามาครับเข้าเป้าไม่เข้าเป้าไม่รู้ครับโดนซ้ายเขาคอไปหมัดนึงหน้าสั่นไปเหมือนกันเขาเดินเบียดแล้วครับตัดซ้ายลำตัวแน่นๆกรรมการบนเวทีนี่เคนมอริตะนะครับจากญี่ปุ่นคุณหน้าคุณตากันดีครับแฟนมวยยุคนั้นเอาครับเขาคอนี่ออกหมัดน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าดูแหมลูกหนักแน่นลูกจะแจ้งนี่ก็ไม่ได้เป็นรองเท่าไหร่นะครับตัดลำตัวเน้นๆได้หลายหมัดเหมือนกันครับจีนซ้ายก็ลำตัวอีกหมัดนึงมูซังกิลนี่เบียดเข้ามาครับรัวเป็นชุดๆหมุนออกมาเสียงทีมงานของเขาคอนี่ก็ตะโกนต่อยแน่นๆนะครับทั้งคุณแชมแม่ทั้งเทรนเนอร์นะครับคุณบุญเสริมสันทนวิทย์นะครับโอ้สายลำตัวมูซังกิลอัปเปอร์คัตขวามาไม่โดนเขาเคาะโดนซ้ายไปหมัดนึงอัปเปอร์คัตโอ้โหเอาแล้วครับ1 2โอ้สวยครับหมัดนี้เขาเคาะบอกเข้ามาครับแหมกวักมือเรียกแฟนมวยเกาหลีปรบมือกันกราวใหญ่ครับเขาเคาะโต้ตัดลำตัวเหมือนแผนนี่จะวางมาเล่นล่างให้มูซังกิลอ่อนก่อนนะครับแหมแต่ว่าดูแกมาเป็นกระทิงเลยครับพลังโสมเลยครับมาลูกนั้นนี่ขึ้นชื่อลือชาครับเรียวแรงไม่มีหมดความทรหดเป็นเลิศครับลุยเข้าไปฮุกซ้ายไปหมัดนึง1 2 3ครับเขาคอมายิงซ้ายลำตัวอีกหมัดนึงโดนซ้ายมูซังกิลไปหมัดนะครับอ้าวเลยครับมูซังกิลมาเป็นชุดเขาคอโต้แฟนมวยเกาหลีปรบมือกันใหญ่เขาคอก็ไม่กลัวครับบวกเป็นบวกด้วยหมดยกเราใจครับรูปเกมหน้าตาแกใสจริงๆครับมูซังกิลวันนั้นนี่ถึงจะเป็นเจ้าเพศนะครับราศีจับเลยครับว่ากันอย่างนั้นยกที่5ครับว่ากันต่อมวยคู่นี้กำหนด12ยกนะครับมูซังกิลยังเดินเหมือนเดิมครับเขาคอในบางจังหวะก็พยายามจะเดินคู่บ้างครับยิงซ้ายไปหมัดนึงปล่อยให้มูซังกิลเดินบี้อยู่ฝั่งเดียวเดี๋ยวแหมได้ใจครับตัดลำตัว1 2 3ขึ้นบน2หมัดสวยครับเขาคอฮุกขวาอีกหมัดนึงแหมแล้วเทียบจังหวะฝีมือเรียกว่าลูก IQ นี่แหมเขาคอน่าจะกินครับแต่ว่าลูกแข็งแรงนี่เป็นยังไงต้องดูครับแฟนมวยที่ชมการเดินสดผ่านช่อง74นะครับ
ยิงสดมาจากกรุงโซในวันนั้นเมื่อเกือบ33ปีที่แล้วนี่คงจำกันได้ครับไฟนี้เนี่ยแหมพอมวยจบนี่โอ้โหแต่เป็นยุคนี้มีโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหรับรองเฟซแตกครับ จบยังไงเดี๋ยวดูครับยิงซ้ายอัปคัตโดดปุ่นสกิลยังขยับเข้ามาแย่ยับซ้ายเป็นใบเบิกทางมาก่อนครับเขาคอนี่ก็เดี๋ยวครับฟรีเลยครับตอนนี้ดิเริ่มจะจับทางได้เริ่มจะปรับจังหวะได้ครับแหมมุนสกิลลุยเข้ามาเขาคอตัดลำตัวโดนขวามุนสกิลแหมหน้าสะบัดไปครับหมัดนี้ตัดลำตัวอัปคัตสองหมัดเขาคอเบียดบ้างเลยครับตัดลำตัว1 2 3หมุนออกไปครับมูซังเกลโดนลำตัวเข้าไปนี่ก็เรียกว่าลดแขนลงมาปิดท้องเหมือนกันนะครับมูซังเกลนี่ยิงขวาสวยครับแฟนมวยเกาหลีก็เฮ้ๆครับต่อยเข้าเป้าสักทีนึงแยบซ้ายขยับหลอกโดนซ้ายลำตัวเขาคอนี่ลูกแม่นเนี่ยแม่นกว่าครับแต่ว่าที่คราวที่ผ่านมานี่ถึงตรงนี้นี่มูซังเกลนี่ก็ขยันนะครับมาเป็นชุดๆดูครับแม่ได้อาการนะครับลูกนี้เขาคอบอกมาเข้ามาอีกครับไม่กลัวฮุกซ้ายยืนยับยิงซ้ายมูซังเกลบวกโต้ขวามา2หมัดเอาละครับยก5ปลายยกเขาคอโดนเข้าไปครับเอาเลยครับต้องถอยเหมือนกันโดนอัปคัตซ้ายอีกหมัดนึงโอ้ชุดใหญ่ครับมูนสกิลชุดนี้เขาคอโต้มาฮุกซ้ายไล่มาครับแม่ซ้ายคล่อมโอ้ดูครับมูนสกิลนี่พอได้นี่ก็ฉายเป็นชุดตัดลำตัวแน่นๆเลยครับเขาคอหมดยกที่5ครับว่ากันต่อครับยกที่6ครับกำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางครับมวยคู่นี้ครับศึกชิงตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นแบนเตอร์เวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับเขาคอกาแล็กซี่ครับกางเกงสีขาวเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกนะครับบินไปประกันแชมป์ครั้งแรกเลยครับเจอกับผู้ท้าชิงชาวเกาหลีใต้มูซังเกิลครับยกที่6นะครับมวยคู่นี้กำหนด12ยกนะครับแต่7 8 9 10 11 12ไม่มีครับจบที่ยกนี้ครับแล้วจบแบบแหมแฟนมวยชาวไทยนี่เซ็งกันเป็นแถวอาเน่แหละครับโคกันเข้าไปแล้วครับโอ้แตกโอ้เลือดกระฉูดขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับหางคิ้วขวาครับดูครับเลือดไหลโกรกเลยครับศีรษะชนนะครับไม่ได้เจตนาครับไม่ได้ตั้งใจครับเคนมอริตะเชิญพบแพทย์โอ้โหถ้าแพทย์ลงความเห็นว่าชกต่อไม่ได้นี่ต้องถ้าเป็นหัวชนโดยไม่เจตนานี่ก็ต้องเป็นอุบัติเหตุนี่ก็ต้องนับคะแนนนะครับโอ้โหคุณหมอ คุณหมอนี่ไม่สวมถุงมือนะครับเอานิ้วแหย่เข้าไปในแผลครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับแหมกฎกติกาขององค์กรมวยแต่ละองค์กรนี่ไม่ว่าแพทย์ไม่ว่ากรรมการนี่ต้องสวมถุงมือนะครับดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะโยกเข้าไปนี่ครับเขาข้อก็จะต่อยซ้ายครับสวนกันพอดีครับโผล่เข้าไปเต็มๆปรึกษากันอยู่ครับเคนมอริตากับแพทย์ครับเชิญเข้ามุมครับยุติการชกครับดูครับเขาข้อได้ยั่วเลยครับแม่สถานการณ์มันก้ำกึ่งนะครับนี่คือสถานการณ์ตอนนั้นนี่คือเคนมอริตะได้ยุติการชกไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องนับคะแนนครับ5ยกที่ผ่านมาครับคือตามกฎนี้ถ้าเลย4ยกไปแล้วนี่ก็นับคะแนนครับแต่ถ้ายังไม่เลยนี่ก็ถือว่าเสมอกันไปครับแล้วผลการให้คะแนนในวันนั้นครับปรากฏว่าซินเวสเตอร์อาเบียนซาจากฟิลิปปินส์นะครับให้มูนสกิลชนะ 50-45 ครับโอ้แฟนมวยเกาหลีเฮกันใหญ่แล้วก็กรรมการจากญี่ปุ่นครับทาเคชิชิมากาวะนะครับให้มูนสกิลชนะ 50-49 ครับแล้วก็กรรมการเมดาโดวิลาโลโบสครับให้มูนสกิลชนะ 49-48 ครับ
ก็เรียกว่าชนะคะแนนแบบเทคนิคอลเลยครับแบบเอกฉันเลยครับดูเขาคอครับไม่เห็นด้วยครับโบกไม้โบกมือเป็นการใหญ่ขณะที่โอ้กระแสในบ้านเรานี่เดือดเลยครับวันนั้นนี่มองว่าแหมโกงครับแต่ว่าตามกติกาก็คือหัวโขกแล้วก็นับคะแนนนะครับแต่ว่ามูสังกิลครับแหมคะแนนชนะคะแนนไปเอกฉันท์ครับแย่งแชมป์โลกไปจากเอวของเขาคอกาแล็กซี่ครับแล้วก็แต่ว่าอีกเกือบ1ปีต่อมาครับก็บินมาเสียคืนให้เขาคอที่ราชดำเนินนะครับซึ่งไฟคลาสสิกของเราเคยเอามาให้ชมกันไปแล้วครับยุคแรกๆเลยครับก็ตามไปชมกันได้ครับแล้วหลังจากนั้นอย่างที่เรียนครับว่ามูสังกิลนี่ก็ลดรุ่นลงไปชิงในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวท WBC แล้วก็เป็นแชมป์โลกป้องกันได้ถึง9ครั้งนะครับก่อนจะเลิกมวยไปในปี2003ครับหลังจากแพ้โฮเซลุยส์บูเอโน่นะครับส่วนเขาคอหลังจากแพ้มูสังกิลไฟนี้ก็ชิงคืนได้ครับอย่างที่เรียนแล้วก็ป้องกันไฟแรกก็แพ้ลูซิโตเอสปิโนซ่านะครับด้วยโรควูบที่แหมยังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ประสบอุบัติเหตุจนกระทั่งต้องเลิกมวยไปนะครับเอาละครับนี่คือไฟคลาสสิกประจำสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์หน้าจะเป็นคู่มวยโลกแห่งความทรงจำคู่ไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะครับเจอกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ